สวัสดีค่ะแม่บ้านคนสวยและคนขยันวันนี้จะมาสอนทำพับกระดาษเช็ดปากนะคะตบเพื่อตกแต่งโต๊ะอาหารของเราให้ดูพิเศษยิ่งขึ้นค่ะงั้นมาเริ่มทำกันเลยนะคะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะจะสอนทำแบบแรกก่อนนะคะแบบแรกจะเป็น2กลีบนะคะแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เคี่ยวออกมาพับเข้ามาแบบนี้ค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็เอาไว้สำหรับวางบนจานนะคะแบบนี้ค่ะค่ะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ